มาที่นี่นะครับมาแล้วส้มตำส้มตำปาปายาสลัดนะครับแล้วก็อะไรนะหมูลาบหมูลาบหมูนะครับพรีเซนเตอร์ของเราวันนี้ครับดารารับเชิญก็คืออานองอำนาจเจริญนะครับเป็นเสี่ยวของทิพย์แดนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีอานองอำนาจเจริญพาเที่ยวนะครับสถานีรถไฟบ้านเกาะนะครับเป็นสถานีรถไฟที่อยู่นอกเมืองนะครับจากหนองคายหรือจากลาวนะครับก่อนจะเข้าเมืองโคราชนะครับจะต้องผ่านสถานีรถไฟบ้านเกาะก่อนนะครับแล้วก็ถึงสถานีจิระครับแล้วก็สถานีรถไฟนครราชสีมาครับมี3สถานีใหญ่ใครไปทำงานที่บัวใหญ่นะครับหรือว่าห้วยแถลงนะครับมาขึ้นรถไฟที่สถานีบ้านเกาะนะครับอันนี้รีโนเวทนะครับนี่สร้างใหม่ครับตอนนี้กำลังสร้างใหม่ได้เพิ่งเสร็จได้ไม่ถึงปีนะครับเป็นแถวนี้ต่อไปจะเป็นย่านการค้านะครับสถานีสวยมากเลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลครับเห็นไหมครับการรถไฟเราการรถไฟไทยนะครับเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับการขนส่งหรือว่าโลจิสติกส์นะครับการรถไฟและการท่องเที่ยวสำคัญมากนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่ท่านจะเห็นตอนนี้ก็คือการกั้นหรือว่าระยะห่างทางสังคมครับSocial distancing นะครับเห็นไหมครับจะมีสีแดงกั้นอยู่นะครับว่าไม่ให้นั่งชิดกันครับดูนะครับตอนนี้เห็นไหมครับกว้างใหญ่ไพศาลมากครับผมสวัสดีครับวันนี้ที่แดนบ้านทุ่งนะครับจะปั่นจักรยานไปกินส้มตำแล้วก็ไก่ทอดนะครับที่ร้านสถานีครบเดียวระเบิดครับอยู่ใกล้สายรถไฟบ้านเกาะครับส้มตำกันนะครับชื่อร้านครบเดียวระเบิดครับอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านเกาะจังหวัดนครราชสีมานะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าทานบ้างนะครับอีสานแท้ๆนะครับร้านนี้มาดูตามทิศแดนมาเลยนะครับการตกแต่งนะครับอีสานมากๆเลยนะครับเจ้าของร้านใจดีเจ้าของร้านลูกหล่อนะครับนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมเนี่ยเจ้าของร้านดูสิของร้านพรีเซนต์เองเลยนี่เลยน้องตรงนี้ก็ได้คาราบาวชัดเจนส้มตำไก่ทอดแดนข้าวเหนียวนะครับสติ๊กคิไรฮอกสลัดฟรายชิคเก้นแอนด์ปาปายาสลัดสไปซี่แล้วก็น้ำกระเจี๊ยบคืออะไรโรสอะไรสักอย่างนึงวันนี้ก็คือเปิดให้นั่งวันแรกนะครับตอนนี้โคราชเริ่มเปิดเมืองแล้วนะครับเราสามารถนั่งทานอาหารได้แต่ว่าคือนั่งร้านนึงไม่กี่คนนะครับโต๊ะนึงไม่กี่คนพูดผิดบรรยากาศน่านั่งนะครับเชิญมาโคราชนะครับเดี๋ยวคำจุดโคราชนครราชสีมาอีสานเดอะเกสเดอะเกสชูอีสานนะครับเรามาแล้วนะครับตัวนี้คือทับทิมกรอบดูนะครับโอ้โหสีสวยมากเลยครับทับทิมนี้ทำมาจากอะไรนะครับคุณหน่องทำมาจากแห้วใช่ไหมมะพร้าวอ่อนแห้วแล้วก็ผมหวังคุณสมหวังนะครับหอมมากนะครับร้านนี้มีขนมหลายอย่างนะครับหลังจากทานส้มตำเสร็จแล้วก็ต่อด้วยขนมหวานนะครับมีสลิมด้วยนะเห็นทั้งแท่งชอบนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นร้านอาหารที่อีสานที่คลาสสิกมากเลยนะครับที่ชอบมากของที่นี่ก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำคลาสสิกที่สุดเลยนะครับแทนไม่มีใครอยู่ใช่ไหมดูห้องน้ำนะครับคลาสสิกขนาดไหนครับเห็นไหมครับว่าบรรยากาศสวยงามขนาดไหนครับแทนถ้ามาโคราชนะครับหน้าแถวสถานีรถไฟบ้านเกาะอย่าลืมแวะมานะครับร้านครกเดียวละมือครับผมเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับวันนี้เริ่มเปิดให้คนมานั่งวันแรกนะครับคนมาเยอะเลยครับวันนี้การตกแต่งร้านที่หลายแนวนะครับมองเห็นสถานีรถไฟบ้านเกาะได้เลยครับ
อันเดียวกันของพี่หนุ่ยเปล่าคนละอันครับ191สวยงามครับปิดเลยใช่ไหม